วันนี้พบกับศึกแห่งสาวงามระหว่างทีมมิสแกนเสียงสูงปะทะทีมดาราเสียงหล่ะมิสแกนขอเชิญแนะนำตัวครับนางอ้อยชนะพานมิสแกรนด์ภูเก็ตมิสแกนหมายเลขต่อไปจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ขอโทษนะคะดูขอยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เขาสักมาเหรอครับขาที่ลายจ้ะปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota AT รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับสวัสดีครับและนี่คือรายการปริศนาฟ้าแลบเรื่องราวดีๆคำถามชวนขบคิดขบฮานะฮะขบความสนุกนะฮะดูได้นะครับทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้ช่อง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับ2ทีมพร้อมอยู่แล้วมาเลยทางด้านนี้ก็สุภาพเอากังหันใบพัดมาด้วยบอกมือให้แฟนคลับค่ะทางด้านนี้ก็สวยสวยหล่อสวัสดีครับลูกปวดหัวเครียดเลยเครียดเลยลูกมาเล่นสวัสดีดีดีสวัสดีที่ลูกสวัสดีลูกเอารถมาถูกต้องเลยใบไปแล้วหลายคันแล้วด้วยชื่ออะไรลูกคนนี้ชื่ออะไรครับเอาเนี่ยจะเอารถจะเอารถตาอย่างอื่นไม่เอาเลยอยากได้อะไรชี้สิลูกเอาอะไรคะชี้เลยเอาทั้งหมดโอ้ชี้รถอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลสซิ่งจะเอารถต้นรอบไปเลยก็เด็กเขาอยากได้รถอ่ะเด็กอยากได้รถไม่เป็นไรฝั่งเป๊กเป๊กกับน้องหมูขอวีลแชร์ค่ะเดี๋ยวจะได้เข็นเล่นกันรอบนี้แล้วก็คิดดูดิเอาผมมายืนคู่แบบนี้ดูผมสง่าขึ้นเยอะเชื่อไหมคะคุยกับน้องไม่ได้คุยกับหน้าน้องเลยค่ะคุยกับจักรแล้น้องอย่างเดียวเลยค่ะไม่เห็นหน้าน้องเลยแต่ว่าเป็นมิสแกรนนะคะไปก็ประกวดรุ่นเดียวกับน้องมิสแกรนนี่มิสใช่ก่อนวันประกวดวันเดียวเท่านั้นเองพอดีบ้านเป็นบ้านไม้อะค่ะเผลอหลับแป๊บเดียวปวกกินขาค่ะแล้วมันสูงสง่าทรงอะไรขนาดนั้นเลยอะเนี่ยไม่อยากคุยกับเขาเลยมันตกหัวสูงเท่าไหร่ลูก180ร้อยแปดสิบสูงเท่าไหร่โอ้แล้วหนูล่ะคะผมเหรอครับโอ้อย่าถามความสูงดีกว่าโตสุดหรือยังคะเนี่ยสุดแล้วรอตายอย่างเดียวแล้วฮะตันแค่ไหนฝั่งนู้นดูเป็นทีมเวิร์กนะคะอยากได้อะไรคะลูกชี้สิลูกตัวใจตัวใจตัวใจชี้รถอย่างเดียวอ่ะเป็นแม่ยังไงนะแม่แม่สอนมาดีบอกมาถึงลูกชี้แต่รถคุณตาจะได้ให้จบไปแล้วเดี๋ยวเอาเก็บเองด้วยนะเก็บเองด้วยฝั่งนี้มาเป็นทีมค่ะนี่เป็นทีมเลยใช่เป็นสายเหลืองใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นว่าเข้ามาสีดีกว่านะเข้าไปสีฝั่งนู้นเป็นทีมนี่ผมก็เป็นทีมครับนักร้องนางงามและก็ผู้จัดการนะเหมือนมากเลยเนี่ยชุดของเป๊กนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากจีวรพระค่ะเมื่อช่วงนี้เข้ามาสายเหมือนไปเอาไรเขาโลมาแล้วไปเอาเศษมาตัดยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่ะหลวงพี่ตากอยู่แล้วก็เราไปสอยๆมาแต่ว่าชุดนี้เนี่ยนอกจากจะดูดีแล้วสามารถเดินพรมได้แล้วบอกได้เลยว่ากันยุงได้ค่ะเป็นมุ้งเลยถ้าใ
หัวสิงโตนะสบายเลยตุ้งแช่ตุ้งแช่อะไรทีมเดียวกันค่ะหมอนไม่คิดจะคุยอะไรกับพี่บ้างหรอคะในทั้งหมดเนี่ยเคยมีประสบการณ์หมดไปแล้วหนูว่าไม่เคยมาเลยมีอะไรหวั่นไหวไหมกับเกมกับคู่แข่งหรือว่าทีมตัวเองหวั่นไหวกับตัวเองมากค่ะตอนนี้ใช่เพราะกลัวว่าเราไม่รู้ว่าคำถามจะออกมาเป็นแบบไหนอย่าไม่น่ากลัวแนะนำน้องว่าอย่าเสียชื่อเด็กชัยภูมิหรือเปล่าทำไมรู้เรื่องคนอื่นละเอียดขนาดนี้อ๋อบ้านอยู่ติดกันฮะครับบ้านอยู่ติดกันเลยบ้านอยู่ติดกันจริงหรอใช่หรอคะบ้านติดกันเด็กอยู่ด้วยเสียวนับถือหมดแล้วเนี่ยบ้านติดกันจริงบ้านมอสเขาอยู่ติดคลองเนี่ยอยู่ในคลองเย็นเย็นก็เลื้อยขึ้นมาฆ่าไก่เลยไปกินในบ่อโคตรนะไม่ใช่แมวอยากฟังมิสแกรนด์อ่ะว่าอันนี้เขาไม่ใช่แนะนำตัวกันใช่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 อยากฟังเขาจะมีการพูดพิเศษพิเศษมันเซ็ตทันมากนะเสียงสูงคุณเป็นรุ่นพี่อ่ะคุณก็ทำให้เขาดูให้เด็กมันเห็นเป็นบุญตาหน่อยเชิญเลยค่ะทุกทีพิธีกรประกาศหมายเลข23เดี๋ยวๆคนนี้เหรอครับครับเอาเลขอื่นเถอะแต่ว่าเลขนี้เป็นมงคลสำหรับหนูนะยกให้ยกให้23ยังไม่ให้เลยอ่ะหมายเลข23ส่งเข้าประกวดโดยสุริยาหีบศพแนะนำตัวโทษนะคะพิธีกรไม่มีสปอนเซอร์ที่ดีกว่านี้แล้วหรอคะโอเคดิฉันค่ะมิสแกนปทุมธานีเวิร์คพอยต์ส่งเข้าประกวดไม่ต้องเขียนสูงเลยวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะคะอีแลงแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะตายแต่คุณจะไม่ตายลำพังและขอบคุณค่ะชุดชั้นในที่ใส่มาวันนี้ค่ะเดี๋ยวมีชุดชั้นในตาลิงปิ้งเขียดของแท้ค่ะต้องเหยียดเพราะว่าเขียดนอนตายอยู่ค่ะโอ้สงสารเด็กจังเลยดูของแท้ไหมคะของแท้ของแท้ดูมืออาชีพดีกว่าเชิญค่ะชอบลูกชอบลูกชอบมิสแกรนด์คนต่อไปมิสยาวๆหน่อยมิสแกรนคนต่อไปโทษนะคะแขนน้องเปียกหมดแล้วค่ะน้ำลายกระเด็นนะมิสแกรนคนต่อไปขอเชิญแนะนำตัวครับนามอ้อยชนะพานมิสแกรนภูเก็ตใช่ไหมมันก็เลยลงเสียงไม่ได้เมื่อกี้พูดผิดด้วยไม่ได้ทีมเราขอส่งเข้าประกวดนะคะว่าประกาศนี่ค่ะและทีมของเรามิสแกนหมายเลขต่อไปสงสัยสงสัยหมอกหน้าแม่ใหญ่เอาดีเหรอแม่เอาจริงเหรอแม่โอ้โหนี่นางสาวณภภาดันตะโกนมิสแกนกติกาเดิมเหมือนเดิมเลยจะเจอทีละคู่แข่งขันชุดคำถามเดียวกันเรียงเหมือนกันใครชนะ3ชนะก่อนทีมนั้นเป็นแชมป์นี่แชมป์2สมัยนะครับ1สายฟ้านะครับนี่ไม่แชมป์นะครับแต่เนี่ยแชมป์นะครับแชมป์แต่ว่าเนี่ยเคยเป็นแชมป์มาก่อนแต่ว่าไม่ได้เป็นแชมป์กับทีมนี้ใช่ค่ะเป็นแชมป์ได้2นาทีแป๊บเดียวทีมใหม่มาเอาแพ้เลยแต่วันนี้ทีมคุณนะไต้ฝุ่นนะดูยิ่งใหญ่เดี๋ยวไต้ฝุ่นมาเจอกับไต้ถุนหน่อยแล้วเดี๋ยวจะหนักว่าจะเป็นใครไปค่ะวางแผน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 เราไม่ต้องวางแผนค่ะเราใช้สมองจบๆไปจบเลยแต่ว่าผมมารอเลยไต้ฝุ่นครับอ้าวถ้ามารออย่างนี้ท้าทายกันดีกว่าอย่างคุณละก็ขอโทษค่ะคุ้มชุดคุ้มชุดละเข้าเป้าละอย่างคุณใต้ปุ่นไม่ต้องเจอเป๊กหรอกค่ะเป๊กจะต้องส่งคนที่สูงยาวเข่าดีใช่ไม่ใช่เราต้องมองฉันค่ะเอาเหรอคนแรกเลยเหรอเอาปุ๊บมาเลยมาล้อมมาทางด้านนี้โอ้โหสูงจริงๆสูงกว่าผมอีกนะไม่อันนี้เราใส่ส้นสูงอ๋อมีส้นสูงด้วยทำทุกอย่างให้มีความมั่นใจให้ได้นะโอเคอ่ะตกลงเคยเล่นเคยเล่นไม่เคยเล่นไม่เคยไม่เคยลุยเลยไม่เลยมอสเริ่มก่อนเลยไม่ปวดไม่เจ็บตัวได้เลยครับผมเริ่มก่อนเลยไปเลยเอสเล็กเชน
ป็นครั้งแรกที่เจอเก้าอี้เจออีตาอูด้วยหลายแบบเลยตาอูนี่ชอบนะใครมาใหม่ๆนี่ชอบผู้ชายเหรอไม่ครับก็ชอบร้องของคนใหม่ๆมอสไม่ต้องเคิร์ฟหรอกจ้ะเวลาพี่ขึ้นอูก็ทำอย่างนั้นกับพี่แหละเมื่อกี้ถอดมุงผมยุ่งนิดนึงครับเขาบอกว่าถ้าผมยุ่งให้จัดทรงครับแต่บอกตรงๆอ่ะผมชอบคุณครับตั้งแต่วันแรกที่ทำรายการมันก็พูดแบบนี้กับทุกคนใช่ไหมคะทุกคนเลยเฉพาะคนเดียวครับแหมปากหวานนะคะคุณอาอันนี้มิดแกนอันนี้มิดคอเงียบเป็นนางงามเขาก็ต้องมีเก้าอี้นั่งนะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้เหมือนกันนะเหมือนกันไหมลูกคุณมอสเก้าอี้นางงามกับเก้าอี้ตัวนี้คิดว่าเหมือนกันเหมือนกันค่ะจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นมากลองยกมือโบกโบกบายบายนี่นางงามต้องโบกแบบนี้ขนาดของอายุสวยเลยมันไม่สูงอ่ะตกใจยังสวยอ่ะระวังนะชอบแกล้งคนโอ้โหแล้วนางงามด้วยนะมาปล่อยแรงๆนี่เสียบุคลิกหมดเลยนะบุคลิกครับบุคลิกเอาไว้ปัญญาอย่าหาว่าอยู่นี้เลยค่ะพอๆกับมิดคอตะกี้เลยพี่โอ๋ค่ะขอลงแบบท้าทายแล้วก็ได้เป็นไงทีมผมเป็นไงไม่กลัวด้วยระวังนะแนะนำตัวแบบมิดแกนหน่อยครับระวังนะยืนข้างหน้าไว้นะอีตาอูมันชอบแกนน้ำอ้อยชนะพานมิสแกรนด์ไทยแลนด์ชอบแล้วไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมทำไมไม่ยุติธรรมยังไงตอนของพวกเราอ่ะอูปล่อยเหมือนโดนตัดสายเบรกอะค่ะเล่นครั้งแรกทางด้านนี้ผลจะเป็นอย่างไรนะขนาดเก้าอี้ยังไม่กลัวเลยอ้าวมาพร้อมเลยปริศนาฟ้าแลต้นแล้วนะหลายท่านเป็นผู้มาใหม่ก็มาลองดูเป็นอย่างไรนะไปแต่ละข้อ2นาทีจับเวลาระหว่างคุณมอสกับตัวมอสอะไรกินข้าวได้ค่ะได้ยินอะไรบ้างครับมอสกับมอดถามว่าอะไรกินข้าวได้ตอบยังไงดีก็ต้องหมูสิคะมอสไงคะกินข้าวได้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมอดกินได้ไหมหนูเข้าใจว่าเป็นแมลงกินอะไรได้บ้างล่ะไม้มันก็มีมอดไม้ค่ะแล้วก็มอดอะไรอีกมอดในถังข้าวอ้าวโอ้ผมมอดใหม่ไม่รู้ถูกต้องนะเพราะบางทีเนี่ยมอดมันไปคิดถึงไม้อย่างเดียวมันก็กัดข้าวด้วยโอ้โหเนี่ยข้าวก็ต้องมีตัวมอดขึ้นมาด้วยก็มีหลายๆอย่างเลยเนี่ยถ้าเกิดไม่ทักตั้งแต่แรกเนี่ยก็ได้แล้วมันจุ๊กจุ๊กจิกใช่แต่ว่าเข้าใจค่ะเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเราไม่รู้จักหรอกค่ะถ้าเป็นเป๊กขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่างงกว่านี้อีกค่ะตัวมอดเป็นตัวลักษณะมอดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแมลงสาบมากกว่าเราเป็นหนึ่งข้อเราคิดเยอะไปหน่อยหรืออาจจะคิดแบบเร็วไปนิดนึงไม่เป็นไรเอาใหม่ฟังดีๆทนดีๆเวทีขาอ่อนโอเคนะจินตนาการนะน่าจะไม่รู้จักไหมเวทีขาอ่อนรู้จักสิคะถามคนนู้นค่ะเวทีขาอ่อนคนประกวดต้องเดินขาอ่อนเปรี้ยไหมไม่ค่ะเพราะเวทีขาอ่อนนี่เขาสื่อถึงเวทีการประกวดนางงามแล้วขาอ่อนเปรี้ยมคืออะไรอ่ะขาอ่อนเปรี้ยคือขาไม่มีแรงไม่มีแรงเลยแต่เวทีขาอ่อนก็คือเวทีที่เราโชว์สรีระเรือนร่างของเราเป็นขาอย่างนี้นะใช่ขาอ่อนเปรี้ยก็ยังไงนะคะขาอ่อนเปรี้ยก็เดินขึ้นสะพานไม่ได้เลยตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเวทีขาอ่อนก็คือการคนประกวดก็ขาอ่อนเปรี้ยไหมก็ไม่ค่ะถูกต้องทีมมาแล้วไปต่อเลยมีช้อยขาลงองลงมงลงจงลงมีอยู่แค่นี้คนไปเวทีขาอ่อนต้องการอะไรมากที่สุดมงลงค่ะไม่ต้องทนอะไรเลยเหรอไม่เวทีประกวดนางงามสิ่งเดียวที่ต้องการคือมงเท่านั้นค่ะทุกตาที่ตั้งเป้าแล้วก็มีจุดมุ่งหมายให้มันชัดเจนทางนี้ต้องการมงนะคะมงหลับตาทำไมอ่ะไม่รู้สิเคิร์ฟ
ที่หลังอย่ามาให้ร้องอะไรแบบนี้ผู้หญิงคนไหนไปประกวดมิสแกรนด์ได้ระหว่างผู้หญิงชื่อแกรนด์กับผู้หญิงตัวแกรนด์ผู้หญิงชื่อแกรนด์กับผู้หญิงตัวแกรนด์ผู้หญิงตัวแกรนด์เป็นยังไงอะคะเป็นยังไงคนรุ่นใหม่นะเนี่ยคือผู้หญิงตัวเล็กเหรอคะแต่ว่าเวทีมิสแกรนด์ของเราเนี่ยไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กหรือผู้หญิงตัวอะไรแค่สูงมาตรฐานตัวแกรนด์นี่คืออะไรตัวแกรนด์คืออะไรลองคิดให้ดีไม่รู้นะคะตัวแกรนด์ผู้หญิงตัวแกรนด์คืออะไรตัวแกรนด์คืออะไรก็คือตัวเล็กๆไงเนี่ยเนี่ยแกรนด์อย่างเงี้ยเนี่ยแกรนด์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยแกรนด์แกรนด์แกรนด์อันนี้ไม่แกรนด์พี่แพทย์ไม่แกรนด์อันนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่แกรนด์ไงแต่ถ้าแกรนด์ก็คือว่าเล็กเลยเล็กเตี้ยเลยอ่ะดูเนี่ยดูเฮียหมูเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกแกรนด์แกรนด์ไม่โตไงตัวข้าวปลาเฮียขาเฮียขาแกรนด์หรือแก่แก่เออมันมีซ่อนตรงนี้ด้วยเนาะกลายเป็นเรื่องยากไปเลยเพราะมันมีซ้อนอยู่หลายอย่างว่าคนจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ชื่อแกรนด์หรือไม่แกรนด์ก็แล้วแต่แกรนด์จริงๆภาษาอังกฤษก็ยิ่งใหญ่แกรนด์ภาษาไทยด้วยก็แกรนด์ก็ยิ่งเตี้ยแคร์ด้วยใช่ไหมโอ้ยโดนอีกแล้วลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีเวลายังมีเวลาไม่เป็นไรเอาไหมข้อต่อไปจะไปประกวดมิสแกรนด์ต้องมีอะไรระหว่างมีเสียงสูงกับมีความมั่นใจสูงมีได้ทั้งสองอย่างค่ะก็คือเพราะถ้าเราจะเป็นนางงามหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็เสียงสูงนี่เป็นเอกลักษณ์ของเวทีมิสแกรนด์อยู่แล้วถูกต้องตัวสูงเนี่ยนะจะตัวสูงก็จะได้เปรียบเสียงสูงก็ว่าไปแล้วแต่ว่าใครจะพูดสูงไม่สูงก็แล้วแต่เป็นคาแรคเตอร์แต่ความมั่นใจนี้ต้องมีไว้ให้สูงไว้ก่อนเลยนะมาตอนนี้ข้อต่อไปเปลี่ยนเรื่องบ้างถ้าเราพูดว่าย่าอย่าอมอย่าอมอายมสิมีความสุขละหัวเราะละหัวเราะละเอออ่ะถ้าเราพูดว่าย่าอย่าอมอย่าอมอายมสิแล้วกำลังคุยกับใครย่าอย่าอมอย่าอมอายมสิเออเก่งมากเลยจำได้ด้วยเออถามว่าเรากำลังคุยกับใครคุยกับย่าค่ะถูกต้องโอ้โหในกระป๋านี่ห้าไปแล้วนะนี่ยาวเลยอ่ะเนาะพัดจะหน่อยนึงจำได้เลยตะกี้เนี่ยทวนทีเดียวก็จำได้นะเป็นคนที่แบบจำได้เร็วมากเลยอ่ะถามต่อเนื่องจากข้อที่ผ่านมาตะกี้เนี่ยย่าอมเป็นของใครทวนที่อ่ะพูดดังๆได้ย่าอย่าอมอย่าอมอายมสิเพราะฉะนั้นยาอมเป็นของอายมหรือเปล่าคะหรือเปล่าคะนี่ถามกลับใช่ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจจะตอบว่าอะไรดีก็ตอบว่าอายมถูกต้องเฮ้ยอาจจะมีแบบไปยังงงว่าจะที่ไปแล้วตอนนี้เริ่มจับทางเจอแล้วเอ้ามาดูสิข้อต่อไปเมืองในฝันที่ใกล้กรุงเคยได้ยินหมดไหมล่ะเก่งมากเริ่มจับทางเจอเลยเก่งมากไม่โดนแค่แกรนนะไม่โดนแล้วอ่ะมันจะไปดูคำว่าตัวแกรนเนี่ยมันไม่หนูเข้าใจว่าแกรนคือแบบก็คนตัวเล็กทั่วไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจว่าแบบเตี้ยเลยเล็กแกรนเลยถึงขนาดเลยนะเอ้าไม่น้อยแต่กี้มีได้2ก็มีนะมีผิดก็มีแต่ว่า100ติดถึง3เลยนะครับเอา3ข้อปรบมืออ่ะเล่นเสร็จแล้วพอใจในขนาดไหนโอเคนะโอเคค่ะตอนแรกนึกว่าจะตอบไม่ได้เลยได้3นะแล้วก็ได้2แต่มา100ไม่ติดเท่านั้นเองนะอ่ะดูคู่แข่งนะส่งตัวเข้ามาชายหนุ่มโอ้ได้ให้กำลังใจขนาดนี้ด้วยสีเหลืองสู้ขอบใจจ้าเราอย่าไปกลัวเต้นโชว์ไปเลย1สเต็ปจริงเหรอเนี่ยเราเป็นนักเต้นอย่าให้ทีมนี้นักเต้นทั้งทีงั้นเราทำบีทบ็อกซ์ให้โอเคพอผมพอแล้วพี่กินผมพอมันกลัวน้ำลายก็อันนี้ก็ได้คอกคนไม่ทำจริงอันนั้นเหมือนจะมีตอนไหมไม่ทำไรกลิ่นมันมาจากไหนไม่รู้เนี่ยตอนนี้เราต้องโชว์ไปเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมเต้นทั้งทีมนอกจากเป็นสายเหลืองเหมือนแก้วเราอย่างนั้นด้วยไม่เหมือนอันนั้นได้ไหมคุณโชว์เลยค่ะอย่าให้พวกเราขาดอายเอาเต้นแบบไหนดีครับคุณคิดว่าทีมคุณเต้นได้คนเดียวเหรอคะมิสแกนของดิฉันก็เต้นได้ค่ะ
ไปหาหนูหน่อยไม่ได้นี่ดีกว่าส่งตัวแทนมาเลยดีกว่าฮะส่งตัวแทนได้มั้ยคะวันนี้เดินกระดูกก็เดินกบแกบกบแกบนี่นะคือเป็กกี้ก็เป็นมิสแกรนด์คนเดียวกับหนูได้มั้ยคะไม่รู้สิคะได้มั้ยทําไมโอ๊ยคุ้มขนาดนี้ขนาดยังไม่ได้แข่งแล้วเนี่ยเอาล่ะถ้าขนาดนี้ก็ต้องเต้นแล้วล่ะอย่ายกสูงไม่ได้อย่ายกสูงวันนี้เพิ่งหัดใส่จีนซิงวันแรกไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วเอาเส้นบางๆไว้ข้างหน้าด้วยไม่ได้ยกสูงไม่ได้เมื่อกี้พอยกมาคุณฟ้านึกว่าอยู่หนองมนเห็นไหมเขาหลังออกมาเต็มเลยอ่ะไม่ใช่น้องเพิ่งมานะเนี่ยโอ้โหไม่ให้ตั้งหลักอะไรเลยใช่โอ้อะไรเต็มหมดเลยค่ะเนอะเอาคิดว่าได้เท่าไหร่ดีกว่าโอ้คิดว่าเท่าไหร่แล้วฮะไม่น่าเกิน3หรอกเท่าไหร่คะเฉียบ3ค่ะ3คูณอะไรก็ตรงหมดเลยแล้วพี่ปาคุณจะได้เท่าไหร่นั่นน่ะสิ3เสมอไม่3แพ้ถ้าคุณได้น้อยกว่า3ทีมเราจะลงโทษคุณโดยหอมคุณเป็กกี้5ทีให้คุณเอาไว้ค่ะตั้งแต่เริ่มรายการมาเป็นประโยคที่ดีที่สุดเลยค่ะคุณแพ้เดี๋ยวดูผลเดี๋ยวดูผลคุณเดิมพันสูงมากเขาจะต้องเล่นเพื่อให้ได้เกิดอะไรขึ้นอะไรนะคะว่าหอมหรือหนีสุดฤทธิ์ดูผลเลย AS Next Gen พี่อุ๋ยดูแลดีๆนะคนนี้ดูแลดีๆหน่อยได้ครับเดี๋ยวใต้ฝุ่นรัดเข็มขัดเลยครับเดี๋ยวทอร์นาโดติดให้ครับผมทอร์นาโดโทรพ่อหลงบ้าหมูไม่หล่อเท่าเขาครับแต่ว่า L 4G ครับผมอยากรู้อ่ะ3ข้อเป็นตัวตั้งพอมานั่งนี่ก็เกิดอีกอารมณ์นึงอีกเลยนะใช่ครับเดี๋ยวตะกี้มีจิงโจ้มีเป็ดไก่ไม่ปล่อยแล้วผู้หญิงนะคนละแบบเลยค่ะแต่เรามันกลั่นแกล้งขนาดนี้อย่าแพ้นะจะแพ้สาหัสกว่านี้อีกพร้อมอะไรปริศนาฟ้าแลนทีละข้อทีละข้อมา2นาทีจับเวลาระหว่างคุณมอสกับตัวมอดอะไรกินข้าวได้อะไรกินข้าวได้ระหว่างคุณมอสกับตัวมอดอะไรกินข้าวได้คุยกับตัวเองไปคุยไปทวนไปคุยไปจริงๆก็กินได้ทั้งสองอย่างเลยนะแต่ว่าตัวมอดมันกินไม้เอ้ยได้ทั้งสองอย่างเลยฮะเขาเป็นอะไรเขาโดนอะไรก็ไฟช็อตเออตุ้งเข้ามาตุ้งมาตะกี้โดนหลายทีสองสามทีอะเนอะใช่ครับได้ทั้งสองอย่างเลยใช่ครับก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละฮะถูกต้องแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตะกี้นะอู้อ่ะอู้คืออะไรมันคิดอะไรอยู่ไปคิดเยอะว่าแบบว่ากินข้าวนี่หมายถึงแบบว่าแบบนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยอ๋อไปนั่งกินแล้วข้าวเติมหน่อยให้น้ำปลามาหน่อยใส่ไข่ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วไปเจออะไรอีกไม่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกตัวมันก็กินได้หมดเลยเหมือนกันนั่นแหละสองคนไงกินได้มันกินไม่ได้หมดนะพูดอะไรของผมเนี่ยใครอยากแกงไส้ฝุ่นข้าวดิบๆข้าวดิบๆเลยแหละข้าวดิบๆเลยมันดิบทั้งนั้นเลยอันนึงข้าวสุกอยู่ในตัวถังข้าวสารไส้ฝุ่นมันไม่มีสมาธิเลยเหมือนหล่อนอะไรบางอย่างอยู่อ่ะไส้ฝุ่นอย่ามองทางนี้อย่ามองทางนี้เขาหล่อนมาตั้งนานแล้วเตรียมสู้ได้แล้วเนี่ยผ่านไปแล้วหนึ่งครับผ่านแล้วหนึ่งไปข้อต่อไปมาเลยดีเวทีขาอ่อนซึ่งอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะแต่ต้องฝืนขอโทษนะคะดูขอยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เขาสักมาเหรอครับขาพี่ลายจ้ะพี่อะไรนะเอา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 
คนนี้ไปยืนล่อไว้ยืนล่อไว้เวทีขาอ่อนคนประกวดต้องเดินขาอ่อนเปรี้ยไหมไม่นะครับไม่ต้องเลยเวทีขาอ่อนมันคือเวทีประกวดนางงามไม่ใช่เหรอคุณรู้ได้ไงต้องเดินแบบแข็งแรงแข็งแรงมีความมั่นใจในการเดินจ้ำ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 ปั๊มโพสฟูลเทิร์นหนึ่งรอบหลายอย่างเลยรู้ทุกสเต็ปเลยรู้ทุกอย่างเลยชมตาได้ข้อนี้ปิดประตูแพ้เสมอเลยนะฮะอยู่ที่ข้อนี้ได้หรือไม่ได้ฟังดีๆมีช้อยขาลงองลงมงลงจงลงเอาแค่นี้คนไปเวทีขาอ่อนต้องการอะไรมากที่สุดคนไปเวทีขาอ่อนนะต้องการอะไรมากที่สุดมีอะไรบ้างมีขาลงโอ้ยไม่ได้ขาลงนี่ไม่ได้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 จริงๆแล้วก็ต้องการมงลงอ่ะฮะว่ามงกุฎลงหัวฮะได้ที่หนึ่งแล้วไงแล้วไงแล้วไงมงลงฮะถูกต้องหมดแล้วเขายังไม่เกินอ่ะมงลงไหมมงลงไหมมงลง3ข้อแล้วอดเลยอดเลยอันนี้ถือว่าโมฆะยังไงเนี่ยอดแล้วนะเป้านี่อดแล้วนะอดใช่ไหมอดแล้วนะโอเคเหมือนจะโลกไงไม่รู้เสียดายถ้าถูกชนะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ข้อนี้ฟันเดย์ผู้หญิงคนไหนไปประกวดมิสแกรนด์ได้ระหว่างผู้หญิงชื่อแกรนกับผู้หญิงตัวแกรนถามว่าผู้หญิงคนไหนไปประกวดมิสแกรนได้ระหว่างผู้หญิงชื่อแกรนกับผู้หญิงตัวแกรนจริงๆผู้หญิงคนไหนก็ไปประกวดได้นะแต่อยู่ที่ว่าจะเข้ารอบไหมแค่นั้นแหละครับแปลว่าใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงเพราะอะไรอธิบายสิถ้าผู้หญิงชื่อแกรนผู้หญิงชื่อแกรนก็คือเขาแค่ชื่อแกรนเฉยๆชื่อนั้นชื่อนี้ก็ได้หมดใช่ครับจะชื่อใต้ชื่อฝุ่นชื่ออะไรก็แล้วแต่ว่าไปผู้หญิงตัวแกรนก็คือผู้หญิงตัวเตี้ยแล้วแหละครับเตี้ยสักเท่าไหร่ดีถึงจะเป็นเตี้ยแกรนเนี่ยนั่นไงนั่นเลยโอ้ยก็ไม่รู้อะฮะร้อยหกสิบอะฮะแกรนไหมร้อยห้าสิบแกรนไหมร้อยสามสิบแกรนไหมแกรนครับร้อยหนึ่งแกรนไหมแกรนครับ80แกรนไหมแกรนครับประกวดได้ไหมจริงๆมันก็ต้องมีนะเนาะมีเขาเลยนะมีส่วนสูงมาตรฐานของเขาใช่ใช่165อย่างน้อยโอ้โหโดนเหมือนกันเลยครับลงแต่ว่าผมโล่งแล้วผมโล่งแล้วเพราะว่าได้ฉากจะมีเวลาไปต่อจะไปประกวดมิสแกรนด์ต้องมีอะไรระหว่างมีเสียงสูงก็มีความมั่นใจสูงอ้าวก็ต้องมีความมั่นใจสูงสิครับผมมีเสียงสูงก็ได้ด้วยใช่ไหมถูกต้องไปต่อเลยต่อเลยครับเอ้ามาไล่ทันไม่ทันถ้าเราพูดว่าย่าอย่าอมยาอมอายมสิเรากำลังพูดกับใครย่าอย่าอมอย่าอมอย่าอายมดิอะไรนะพูดพูดไปย่าอย่าอมอย่าอมอย่าอมสิย่าอย่าอมอย่าอมอย่าอมอะไรนี่ก็คิดย่าก็คือเราพูดกับย่าอย่าอมอย่าอมอายมสิเราพูดกับย่าว่าอย่าไปอมอย่าอมอย่าไปอมอายมสิอย่าไปอมอย่าอมอายมสิตกลงถามว่าเรากำลังคุยกับใครตอบว่ากำลังคุยกับย่าถูกต้องเอาสองแล้วถามต่อเรื่องเลยจากข้อที่ตะกี้นี้ที่ถามไปน่ะย่าอมเป็นของใครย่าหมดเลยยาอมเป็นของอายมครับไม่สามารถแพ้ไม่สามารถชนะกันได้เหมือนมีอะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรมาบังคับมีเหตุการณ์อะไรมากวนใจก็ไม่รู้3เท่ากันเสมอแล้วฝนนี้มีอะไรจะเคลียร์กับผู้หญิงคนนี้มั้ยคะถ้าเกิดแพ้เนี่ยไปหอมเอิญก็ไม่แพ้ซะด้วยแล้วก็ไม่ชนะซะอีกรอบนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะรอบหน้าเดี๋ยวเป๊กจะเช็ดแอลกอฮอล์เราเหมือนเดิมนะคะคือผมยังไม่พ้นใช่ไหมตอนนี้เด็กหันมากินก็นั่งตรงนี้ค่ะมีคุณกับเฮียหมูดิฉันก็ต้องเลือกคุณละค่ะจะทำไงคะไตฝุ่นใจเย็นนะเดี๋ยวเป๊กก็ฉีดฟอร์มูลีรอไว้ที่รอแล้วตายแล้วเจอหลายสถานภาพมากเลยอ้าวเสมอเลยจัดเอาเองว่าใครจะขึ้นมาก่อนขอดูคนก่อนค่ะดูก่อน
ทางนี้จะขอดูทางนี้ก็จะดูตรงนู้นแล้วต่างคนต่างดูบอกเลยว่าเรา2คนน่ะหน้าตาดีพร้อมมามาไปลูกกลัวใครหรือไม่กลัวใครเลือกได้เลือกใครได้หมดเลยค่ะคนนี้สมองเขาจะเยอะกว่าค่ะเรื่องของแกมโกงเราส่งเขาไปของเป๊กเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมองค่ะเพราะว่าโล่งๆปล่อยเช่าอยู่ตอนนี้เอาปุ๊บมางานนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าระหว่างสาวสวยแกมโกงอย่างคุณแพทกับสาวซ่าหากระจายอย่างคุณเป๊กกี้ใครจะเหนือกว่ากันพรุ่งนี้ห้ามพลาดทำไมโดนผีหลอกทุกที่เลยค่ะแพทนี่บอกแล้วให้ทุบกระจกแตกให้หมดที่เขาเดินผ่านกระจกเขาเห็นผีเลยเข้าไปในห้องนะแป๊บเดียวเท่านั้นได้ยินเสียงแล้วก็มองเฮ้ยเราอยู่คนเดียวนี่ว่าทำไมอ่ะสักพักเราเดินไปดูช่างผมเดินไปดูพี่โอ๋ครับอันนั้นอะมิสแกนครับแต่มิสยูมากๆอย่างนี้ต้องทำยังไงอะถนนบ้านพี่บูมเนี่ยลาดยางเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วแต่ของผมยังไม่เสร็จเลยของผมยังเป็นถนนลูกรังอยู่ครับทำไมคะแต่อีกสักวันจะเป็นถนนลูกเราครับผมบางบ่อแต่ก่อนไม่ได้ชื่อบางบ่อครับแต่ชื่อว่าบางอะไรครับเพื่อจะผ่อนแตกอีกครั้งนึงครับเพิ่งแตกแล้วครับคุณแพทย์ครั้งนี้จะ